ทศชาติชาดกเรื่องมหาพรหมนารทะผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมีตอนที่5จากตอนที่แล้วได้มีพายุใหญ่พัดกระหน่ำอุรุเวลาเสนานิคมเสียหายเป็นอันมากทำให้พื้นที่บางส่วนจมอยู่ใต้กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากพวกชดินจึงพากันพายเรือไปยังที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงความอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งน้ำหาท่วมบริเวณที่ประทับของพระพุทธองค์ไม่กลับแหวกเป็นแนวกำแพงโดยรอบที่ประทับพวกชดินต่างทำหน้าตาแตกตื่นไปตามๆกันจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จเหาะขึ้นมาประทับบนเรือแล้วตรัสขึ้นกับหัวหน้าของชดินว่าดูก่อนกัสสปะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แม้ปฏิปทาของท่านที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีท่านอย่ามัวถือทิฏฐิมานะอยู่เลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่จะพาไปอบายกันหมดสิ้นสุดพระกระแสเสียงดุจฟ้าฟาดเปรี้ยงมาที่กลางใจของอุรุเวลกัสสปะให้เกิดความสลดสังเวชใจจึงทรุดตัวซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์และเมื่อน้องชายทั้งสองคือนัทธีกัสสปะและขยากัสสปะทราบว่าพี่ชายของตนออกบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพากันออกบวชตามพร้อมด้วยบริวารทั้ง 1,000 คนและเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดจากนั้นก็มีพุทธประสงค์จะโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญญาที่ได้เคยให้ไว้ทางด้านพระเจ้าพิมพิสารเมื่อสดับข่าวอันเป็นมงคลว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบัดนี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกำลังมุ่งหน้าเสด็จมาโปรดก็ทรงตื่นเต้นดีพระทัยยิ่งนักจึงรีบเสด็จมาถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมด้วยข้าราชบริพารและชาวพระนครประมาณ12นหุตหรือ 120,000 คนด้วยเจโตปริยญาณอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่ขายพระญาณไปไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงทราบความคิดในใจและคำสนทนาทั้งหลายทั้งมวลของชาวพระนครที่ต่างคุยกันว่าท่านดูสินั้นน่ะใช่ท่านชดินอุรุเวลกัสสปะหรือเปล่าชาวพระนครคนหนึ่งพูดขึ้นใช่ท่านชดินอุรุเวลกัสสปะแน่นอนชาวพระนครอีกคนหนึ่งกล่าวตอบว่าแต่ท่านชดินพร้อมด้วยบริวารน่ะจะเดินทางมาทำไมพร้อมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวพระนครอีกคนหนึ่งถามขึ้นบ้างด้วยความสงสัยนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกท่านว่าระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอุรุเวลกัสสปะใครกันหนอจะเป็นผู้ที่มีอนุภาพมากกว่ากันชาวพระนครอีกคนหนึ่งก็กล่าวแสดงความเห็นอย่างน่าสนใจซึ่งสิ่งที่เขาสงสัยนั้นชาวพระนครอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างก็กล่าวถามกันและกันเช่นนี้ด้วยความสงสัยเช่นกันเมื่อเป็นดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงดำริในใจว่าเราจะต้องประกาศให้ชนทั้งหลายเหล่านี้รู้ว่าอุรุเวลกัสสปะผ
พร้อมทั้งบริวารมาบวชในสำนักของเราแล้วแล้วจึงตรัสถามต่อท่านอุรุเวลกัสสปะว่าดูก่อนท่านกัสสปะท่านเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนหมู่ชดินมาช้านานท่านต้องสู้ผอมเพราะบำเพ็ญพรตและบูชาไฟท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงได้ละไฟที่เคยบูชาซะแล้วหันมาประพฤติพรหมจรรย์กับเราแทนล่ะพระอุรุเวลกัสสปะเถระได้กราบทูลว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญกามคุณได้แก่เสียงกลิ่นรสและหญิงที่น่าใคร่ทั้งหลายรวมถึงกล่าวสรรเสริญการเส้นสรวงและบูชาเพลิงด้วยแต่ข้าพระองค์บัดนี้รู้แล้วว่าของน่ารักน่าใคร่นั้นๆน่ะเป็นมนทินเป็นเครื่องทำให้กังวลตกอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลายเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสรวงและการบูชาเพลิงอีกต่อไปข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันระงับกิเลสแล้วไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองอันเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ติดข้องอยู่ในกามภพไม่แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นอย่างอื่นได้อีกเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการเส้นสรวงและการบูชาไฟจักขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์พระเจ้าค่ะเมื่อพระอุรุเวลกัสสปะกล่าวจบก็สุดกายลงซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกาศขึ้นท่ามกลางมหาชน3ครั้งว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วก็เหาะขึ้นสู่เวหาด้วยความสูง1ชั่วลำตาลแล้วก็ลงมาถวายบังคมพระพุทธองค์พระอุรุเวลกัสสปะได้กระทำอย่างนี้แม้ครั้งที่สองก็เหาะขึ้นสู่เวหาด้วยความสูง2ชั่วลำตาลแล้วก็ลงมาถวายบังคมพระพุทธองค์อีกจนถึงครั้งที่7ความสูงก็เพิ่มขึ้นไปถึง7ชั่วลำตาลแล้วลงมาถวายบังคมพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งกว่าผู้ใดในภพสามจากนั้นพระอุรุเวลกัสสปะได้ประคองอัญชลีด้วยความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่อันสมควรมหาชนเห็นปฏิหารดังนั้นก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอนุภาพมากสุดจักขนาธรรมดาผู้มีความเห็นผิดอย่างท่านอุรุเวลกัสสปะที่มีกำลังบริวารมากถึงเพียงนี้สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่พระองค์ก็ทรงทำลายข่ายคือทิฏฐิมานะเสียได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายการที่เราผู้ได้บรรลุสัพพัญญุตญาณแล้วทรมานอุรุเวลกัสสปะและบริวารให้คลายจากความเห็นผิดจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการบัดนี้ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับครั้งก่อนซึ่งในการก่อนเมื่อเราอยู่บนพรหมโลกยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ยังสามารถทำลายตาข่าย
ขวางกั้นความดีงามคือมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิดช่วยปิดประตูอบายให้อุรุเวลกัสสปะและทำให้เขาหันกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เหมือนกันตรัสเช่นนี้แล้วทรงดุษณีภาพนิ่งอยู่มหาชนเหล่านั้นเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟังธรรมและเรื่องราวในอดีตชาติอย่างละเอียดจึงกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยอาการร่าเริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมไตรโลกนาถจึงทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาตรัสเล่าให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับฟังกันส่วนว่าเรื่องราวการสร้างบารมีของพระพุทธองค์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป